จีหมายถึงหลักสิบที่มีศูนย์อยู่หลังเออะไรเอ่ยลงท้ายด้วย ty นะแสดงว่าหลักอะไรลูกหลักสิบหลักสิบเริ่มจากอะไรเอ่ยเริ่มจาก30 30เหรอ20ไม่บอกยังไม่เฉลยไม่มีเริ่มจากทีเลยนับทีละสิบใช่ไหมเราเริ่มตั้งแต่อะไรก็เราไม่มีเราก็เอาตัวอื่นสิลูกคำที่มันอยู่ก่อนคือตัวไหนล่ะเสร็จหรือยังเอ่ยเริ่มจากตัวไหนเอ่ยคะ20 next อะไรคะ30 40 50 and 60เพิ่มทีละ10ไปต่อจาก40เป็นอันนี้นะอันนี้จะเริ่มจากตัวไหนเริ่มจากตัวไหนก่อนดูให้ดีนะจะเริ่มจากตัวไหนก่อนเดี๋ยวพาไปเที่ยวตลาดน้ำเลยFloating Market เราทวนเราก็เป็นไงภาษาอังกฤษทั้งเพิ่มเติมทั้งพื้นฐานเป็นไงคะมีความเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องการสัมพันธ์กันแล้วก็นำมาใช้ด้วยกันอันนี้เป็นการเน้นในเรื่องของจำนวนนับตัวไหนจะสตาร์ตตัวไหนเอ่ยตัวไหนคะเราจะสตาร์ตตัวไหนเอ่ยจีจีต่อไปเซเว่นจี90 and 100 100เท่าไหร่คะ100รู้สึกห้องนี้จะนับได้นะเอาละตรวจดู60 70 80 90 100ตัวเลขเราจดไปเยอะแยะมากมายแล้วเรามาดูสิตัวเลขเหล่านี้จะอ่านว่าอย่างไรนะWhat is the number? How do you say? ฮะ15 next ไรเอ่ย2064
าเขียนลงในสมุดเลยเขียนลงในสมุดเลยค่ะตัวเลขด้วยฟิฟทีนเดี๋ยวเราจะเฉลยเร็วทวนนะคะมันเป็นการทวนมีตัวอะไรบ้างใครสะกดได้ขึ้นต้นด้วยตัวอะไร F I F I ใช้ V E ไหมลูก V E ต้องเปลี่ยนเป็น F T E E N 15ตัวอย่างเห็นไหมคะ15เราจะไม่ใช้คำว่า fifteen เราจะเขียน fifteen เปลี่ยน ve เป็น f นะเขียนต่อไปเลยเขียนตัวเลขไปเดี๋ยวจะให้กันบ้านให้ตัวเลขแล้วไปเขียนลงในสมุดเขียนตัวเลขลงไปเลย15 20 64 88เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนตัวเลขเสร็จหรือยังเอ่ยคะนะให้ไปเป็นกันบ้านนะเพราะว่าถ้าทำไม่เสร็จนะคะอันนี้เอาดูคร่าวๆนะ20อันนี้อะไร64ไป88เขียนตัวเล็กนะคะตัวนี้เป็น e ตัวเล็กไม่ต้องเขียน e ตัวใหญ่นะคะพอดีตัวหนังสือครูกระโดดนะคะเขียนเว้นบรรทัดสิลูกเขียนตัวเลขไปก่อนตรงนี้เขียนตัวเล็กนะคะคุณครูจะสั่งกันบ้านต่อตัวเลขเสร็จยังเอ่ยจะได้ทำเป็นกันบ้านเริ่มจาก100เราอ่านว่าต่อไป two ไปถ้ามีตัวเลขอย่างนี้เราจะอ่านว่าไงเอ่ย300 and 50มีเหรอเมื่อกี้มีไหม50ตัวเลขครูกระโดดนะ200 300 and 50นะอันนี้นั้นครูไม่แก้เพราะว่ามันเวลาจะหมดแล้วให้เขียนตัวเลขไปเลย100 200 350 300 and 50เขียนตัวเลขไปแล้วไปเขียนเป็นการบ้าน682 600อ่านว่าไงเอ่ย600 and 82 600 and 82เขียนแต่ตัวเลขแล้วไปทำเป็นการบ้านต่อไปนะยังไม่ต้องลอกนะให้อำกลับไปทำเป็นการบ้านนะฮะต่อไปตัวเลขนี้เท่าไหร่ค่ะมีเลขหนึ่งศูนย์สามตัวอ่านว่าอะไร1,000อ่านว่า1,000ถ้า4,0004,000 1,350
350ไหมคะ1,000นักเรียนเขียนหลักพันไว้ก่อนนะจะได้ไปทำเป็นกันบ้าน1,350ให้เขียนตัวเลขไว้แล้วไปเขียนเป็นตัวหนังสืออ้าวต่อไปอีกตัวหนึ่ง6,082 6,000ใช้อะไรเอ่ยสิกฮันสิกอะไรสิกเท้าเซินศูนย์นี่ต้องอ่านไหมไม่อ่านเราจะใช้คำว่า and 82ตัวเลขทั้งหมดไปเขียนเป็นการบ้านเขียนเป็นอะไรเอ่ยเขียนเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะใครไม่ส่งเดี๋ยวไม่ให้ไปทัศนศึกษาดีไหมส่งพรุ่งนี้นะโอเคนะไปทำเป็นการบ้านนะไหนใครว่าการบ้านเยอะไม่เยอะเลยโอเค See you again next time